หลังจากที่เราได้ใช้งาน DJI Action 2เป็นเวลา1อาทิตย์นะฮะตอนนี้ที่ได้มารีวิวนะครับจะเป็นของ Zoom Camera นะครับเขาก็ให้ตัวที่เป็น Dual Screen Combo มาให้นะครับคือมีจอหน้านะครับแล้วก็คลิปที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับแล้วก็เสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็คือบันทึกจากกล้องเลยครับซึ่งตอนนี้ครับเราต่อจอที่เป็นจอหน้าอยู่นะครับแล้วก็พูดกับกล้องนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะไม่เห็นตัวกล้องของมันนะฮะแต่สิ่งที่ทำให้เราชอบไม่ชอบนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความร้อนนะครับที่ถ้าเราใช้งานเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพอมันเป็นกล้องแคมเนี่ยความร้อนในการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะใช้งานกับเมมโมรีในตัวเครื่องนะครับหรือว่าใช้ไมโครเอสดีก็ตามเนี่ยครับเรารู้สึกว่าถ้าอากาศร้อนถ่ายกลางแจ้งนะฮะถ่ายแม้จะเป็น 1080p เนี่ยปรากฏว่าสัก6นาที7นาทีดับละครับเพราะว่ามันร้อนมากนะฮะอันนี้พูดถึงการใช้ตัวกล้องอย่างเดียวนะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายในรถนะครับถ่ายตอนกลางคืนนะครับหรือว่าถ่ายในอินดอร์นะครับหรือว่าถ่ายในห้องเนี่ยอย่างเช่นการถ่ายรีวิวแบบนี้ครับมันสามารถถ่ายยาวๆได้เลยนะครับก็คือไม่มีปัญหาเรื่องร้อนเลยถ่ายถามว่าถ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นมาหมายถึงว่าเราถ่ายนอกสถานที่นะครับอันนี้จะอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดนะครับเพราะว่าแม้ว่าตัวนี้เราจะไม่ได้ใส่เคสอะไรเลยก็ตามนะครับการระบายอากาศเนี่ยระบายความร้อนเนี่ยมันยังไม่ได้ดีพอขณะที่เราใช้เป็น Full HD ก็ตามนะครับไม่เป็น 4K ด้วยนะฮะซึ่งเราเข้าใจดีว่าถ้าเกิดถ่ายเป็น 4K เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้การบันทึกนะครับแล้วใช้พลังงานในของเครื่องเยอะนะครับก็ทำให้เกิดความร้อนนะแต่สิ่งนี้ครับก็คือจากที่เราไปใช้งานเนี่ยสิ่งที่เราชอบคืออะไรเราชอบที่มันห้อยคอครับห้อยคอแล้วเป็นแม่เหล็กเนี้ยมันดูดีมากเลยนะห้อยคอเป็นแม่เหล็กดูดีมากห้อยคอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปใช้ถ่ายที่ทะเลนะครับเอาไปไม่ได้ดำน้ำหรอกเอาไปเล่นริมทะเลนี่แหละแล้วก็เอาไปเล่นที่สระว่ายน้ำค่ะโอเคพวกนี้มีปัญหาเพราะอุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนอะไรนะฮะโดยรวมนะครับต้องบอกว่าเรื่องของแบตเตอรี่มันค่อนข้างที่จะหมดไวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าสภาพอากาศด้วยแหละครับอุณหภูมิประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโดยรวมสิ่งที่ผมชอบก็คือโอเคมันสามารถได้ช็อตที่ประทับใจได้การถ่ายวล็อกหรือวีล็อกเนี่ยที่ทำให้เราได้ภาพในอีกมุมมองนึงนะครับอย่างเช่นตอนที่เราไปที่วันแรกเลยล่ะเราเอาไปขี่วัคซีนโมเดอร์นานะครับเราก็ห้อยคอไปนะฮะปรากฏว่าพอมันเจออากาศร้อนๆเนี่ยเราฉีดวัคซีนเราฉีดที่เป็นเหมือนอารมณ์แบบลานจอดรถมันก็จะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะครับมันก็ทำให้แบบว่ารู้สึกสัก 6-7 นาทีก็ตัดละนะครับแล้วพอเราห้อยที่คอเนี่ยรู้สึกว่ามันตัดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะฮะแล้วบางทีเราอาจจะพลาดช็อตเด็ดๆไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอามาใส่ขาทั้งกล้องแล้วตั้งกล้องถ่ายแบบเนี้ยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับมันใช้งานได้ดีมากๆนะฮะอีกอย่างนึงก็คือเราชอบในส่วนของกันสั่นมันครับกันสั่นตัวนี้มันจะมีตัวที่เรียกว่า horizontal ก็คือเหมือนกับว่าเราจะขยับเขย่าหรือว่าเอียงแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังได้ภาพที่มันตรงอยู่นะฮะอันนี้ทำให้เราไม่ต้องห่วงเลยว่าเราให้คอแล้วมันจะเอียงอะไรแค่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้พอมันถ้าเราพอให้คอเนี่ยมันจะไม่แบบติดหน้าอกแบบเนี้ยมันจะให้คอพอให้คอปุ๊บเนี่ยเวลาใส่แมสอะครับแล้วพอถอดแมสอะมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่พอเราขับรถหรือว่านั่งรถแล้วสวมคาดเข็มขัดเข็มขัดนิรภัยฮะมันก็จะมาบังตัวกล้องอยู่อาจจะต้องจัดระเบียบมานิดนึงนะฮะอันนี้ก็ด้วยความที่เราเอาไปใช้งาน7วันเนี่ยเราก็มีหลายสถานการณ์เลยล่ะก็คือเอาไปถ่ายเอาท์ดอร์คือออกไปขี่วัคซีนอย่างเงี้ยครับเอาไปถ่ายในรถอย่างเงี้ยปรากฏว่าในรถเนี่ยสิ่งที่เจอคือเรายื่นถือถ่ายแบบนี้ครับแล้วแอร์มันแอร์ลมแอร์ครับมันก็จะเข้าใหม่นะครับอันนี้จริงนะก็แนะนำให้ติดใหม่เติมน่าจะดีกว่านะฮะวันนี้ก็มาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่โรงพยาบาลธนบุรีต่อนะฮะก็การจัดการดีนะฮะแล้วก็เรานัดฉีดบ่าย2จะมาถึงตั้งบ่ายโมงกว่านะครับก็ได้ฉีดละนะครับการเขาเรียกว่า
การจัดการดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าคุณหมอก็เลยบอกว่าแนะนำให้เรามาตรวจภูมินะครับแล้วตอนนี้เป็นเข็มบูสเตอร์คือเข็ม3นะครับก็คือตรวจภูมิภายใน1เดือนนะครับจนถึงสิ้นปีนี้มีโปร 50% ก็เดี๋ยวมาตรวจภูมิก่อนแล้วค่อยดูอีกทีว่าจะไปฉีดเข็ม4หรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงที่เจอคือเราไปถ่ายเขาเล่นควงไฟครับควงไฟเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในระยะห่างนะฮะกล้องตัวนี้มันไม่สามารถที่จะซูมได้อย่างที่เรารู้กันว่าแอคชั่นแคมทุกตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซูมได้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ตั้งกล้องอย่างห่างๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะซูมเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ช่วยควบคุมหน้าจอมันนะฮะอันเนี้ยน่าจะช่วยได้นะครับที่จะให้เราได้ภาพแบบซูมเติมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าด้วยจอมันเองเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากถ้าเกิดว่าอีกมือหนึ่งเราใช้มือถือถ่ายอยู่แล้วก็เราก็ตั้งกล้องตรงนี้ไว้แบบเนี้ยนะฮะผมมีคลิปที่ถ่ายกลางคืนเนี่ยลงใน YouTube ไปแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้ดูนะแล้วก็การไปถ่ายในน้ำนะครับตอนไปเล่นน้ำอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าแฮปปี้นะครับผมชอบเลยแล้วก็ตัวกล้องอ๋อบอกก่อนนะครับตัวนี้ถึงจะมันจะเป็นดูอัลสกินคอมโบนะฮะแต่ไอตัวที่กันน้ำเนี่ยเราเอาเฉพาะตัวกล้องไปนะเราไม่เอาตัวที่เป็นจอนี่ไปนะฮะเพราะว่าเรามองว่าตัวที่กันน้ำมันคือตัวที่เป็นกล้องนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็นตัวจอนอกอ่ะเราไม่กล้าเอาไปลงน้ำนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีทั้งช่องเสียบไมโคร SD นะครับแล้วมันมีช่องเสียบการ์ดชาร์จแบตนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าเวลาชาร์จแบตเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งตัวชาร์จแบตมาถือว่าใช้ตัวดูอัลสกรีนต่อกับตัวกล้องครับแล้วก็เอามาชาร์จแบตนะครับที่ตัวจอที่เป็นจอหน้าครับเนี่ยเวลาชาร์จแบตต้องเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเวลาเราห้อยคอเนี่ยเราใช้เฉพาะตัวกล้องอย่างเดียวหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ในขาตั้งกล้องเนี่ยก็ใช้ตัวกล้องอย่างเดียวเวลาลงน้ำนะฮะอันนี้อาจจะต้องให้ระวังนิดนึงนะว่าเวลาเราลงน้ำเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนลงนะฮะเพียงแต่ว่าถามว่ามันกันน้ำได้ไหมผมว่ามันกันได้แหละเพียงแต่ว่าพอมันมีมันไม่มีเฮาติ้งพอมันมีพวกพอร์ตต่างๆอย่างพอร์ตชาร์จไทซีอย่างเงี้ยครับอย่างพอร์ตที่ใช้ใส่ไมโคร SD เนี่ยอันนี้มันก็เลยทำให้เราไม่ได้กล้าที่จะเอาลงน้ำนะครับแต่ว่าไอ้ตัวกล้องเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะโดยรวมนะครับผมชอบตัว DJI Action 2ในความเล็กกระทัดรัดของมันแล้วความสะดวกในการพกพานะฮะแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่เคสอะไรก็ตามเราไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเป็นรอยนะฮะเราสามารถที่จะใช้แบบบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ดีเลยแล้วเราก็ลองใช้ดูนะครับถ่ายไทม์แลปส์นะครับถ่ายทโลโมนะฮะถือว่าโอเคนะฮะครบถ้วนแต่ว่าอย่างที่บอกแหละตอนนี้การใช้ทั้งคำเนี่ยมันก็มีหลากหลายสถานการณ์นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่ยังทำให้เราตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการใช้ได้ทุกสถานการณ์โดยที่เพราะการเอาไปถ่ายนอกสถานที่นะฮะการที่ยังถ่ายแล้วมันตัดอยู่เนี่ยตอนแรกอ่ะเราใช้ตัวเมมในเครื่องถ่ายเลยนะครับอีกวันนึงเนี่ยเราไปเกาะช้างนะครับเราก็เลยลองเสียบไมโคร SD นะครับแต่จากที่ดูเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปถ่ายกลางวันเยอะนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายกลางคืนกับในห้องอย่างเงี้ยครับกับ
อากาศที่มันไม่ได้ร้อนนะฮะมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าจากที่ผมลองถ่ายดูนะถ่ายแบบอยู่ในรถน่ะแล้วก็พูดไปอะไรไปเนี่ย12นาทีก็ยังได้อยู่ไม่ตัดนะครับมันยังได้อยู่แต่ว่าตับเมื่อไรก็ตามที่มันออกจากจุดที่มันควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเช่นรถหรือว่าอาคารเนี่ยอยู่ outdoor เนี่ยครับมันจะมีปัญหาในการอันตรการความร้อนทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะฝากทาง DJI แล้วกันนะว่าแบบกับเรื่องของความร้อนอย่างนี้นะฮะตัวผมมี DJI ตัว Osmo ตัวแรกนะฮะก็ถ้าถ่ายนานๆก็จะเจอเรื่องร้อนเหมือนกันนะครับอันนั้นมันก็มีเรื่องเคสเรื่องอะไรใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้ใส่เคสเลยนะครับเพราะเราก็รู้ว่าเคสมันมีเป็นอุปสรรคต่อความร้อนนั่นแหละนะครับซึ่งโดยรวมครับเราชอบDJI Action 2นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการห้อยคอแล้วก็คอนเซ็ปต์ในการใช้แม็กเน็ตเป็นแม่เหล็กนะครับแปะเข้าไปนะฮะมันค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องการจัดการเรื่องความร้อนคงจะเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงในครั้งถัดไปนะครับแต่ว่าณวันที่ถ่ายรีวิวนะครับวันนี้เราถ่ายวันที่24พฤศจิกายนนะครับเราได้เครื่องมาเมาวันที่15ตอนเย็นถึงได้ใช้วันที่16ตอนวันแรกนะณวันนี้ครับก่อนที่จะถ่ายรีวิวเนี่ยมันมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับของตัวกล้องตัวนี้ครับซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าณวันนี้ที่เราถ่ายรีวิวเดี๋ยวจะต้องคืนกล้องเขาละนะครับก็เลยไม่ได้ลองอะไรต่อนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่โดยรวมผมคิดว่าจากที่ใช้ตัวOsmo Mobileตัวแรกมานะฮะเรารู้สึกว่า DJI เขามีการพัฒนาเฟิร์มแวร์ตลอดเวลานะครับมีการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ตลอดเวลาอันเนี้ยน่าจะเอามาทำให้เราได้อุ่นใจแหละว่าการใช้งานอะไรต่างๆมันน่าจะเสียเสถียรขึ้นนะครับโดยเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมเคยใช้ตัว DJI Osmo Mobile นะครับ Osmo Mobile ตัวแรกเนี่ยตอนแรกมันก็เหมือนโฟกัสไม่ได้ชัดอะไรมากแต่พอมันอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากว่าถ้าใครสนใจเนี่ยลองดูที่ซูมคาเมร่านะครับแต่ถ้าเกิดยังเกรงเรื่องของการจัดการเรื่องความร้อนเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆอยู่นะครับว่ามันพฤติกรรมเราส่วนใหญ่ใช้ outdoor ข้างนอกเนี่ยแล้วกลัวว่ามันจะดับนะแล้วก็พลาดช็อตสำคัญไปอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องรอละกันเนาะแนะนำให้รอว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูตามรีวิวต่างๆแบบนี้น่าจะโอเคนะฮะโดยส่วนตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเอามาขายไม่นานนะครับก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังพัฒนาอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทางซูมโฮล่าที่ให้อุปกรณ์ยืมเพื่อเฟื้อนะครับก็โดยรวมประทับใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปต่างๆที่ผมถ่ายมานะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละคลิปที่เราถ่ายมาเป็นยังไงครับว้าวว้าวโอเคโอ้สวยงามโอเคแล้วก็นี่ทุกคนไปมาดูนี่พาไปดูนี่รูปปั้นเต่านี่นี่นะคะเป็นแบบว่าเป็นอ่าวนะคะเรียกว่าดีเต่าด้วยเหรอใช่นะคะแล้วก็อันนี้มีปลาจริงๆนะครับมีปลาของจริงค่ะโอเคนี่นะคะทุกคนที่นอนโต๊ะทำงานป๊าป๊าเองนะคะได้อยู่ใกล้ตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะนี่นะคะตู้เซฟนะคะข้างในนะคะตรงนี้มันก็จะมีราวแขวนนะคะมันคือตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเบาะมันนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็ไปดูกันไปโอเคเนี่ยค่ะห้องแรกนะคะห้องน้ำค่ะนี่นะคะทิชชู่สวยมากเลยค่ะทำไมนี่นะคะอ่างล้างมือนะคะนี่นะคะและน้ำแรงมากจริงๆนะคะก็ประมาณนั้นนะคะว้าวอันนี้คือห้องอาบน้ำเดี๋ยวป้าอย่าพึ่งนะคะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะต่อไปอ่างนั่นเองนะคะอ่างนี้สวยมากเลยนะคะก็นั่งได้หลายคนเลยนะคะ
ขึ้นมาก่อนโอเคครับแล้วเจอกันถ้าเกิดมีอะไรสอบถามถามมาได้เลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยคือเจอในมุมของการใช้งานณวันนี้ที่เป็นเฟิร์มแวร์ณปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นเครื่องเดโมนะครับของทางซูมคาเมร่านะครับฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณซื้อไปในอีกเดือน2เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนตอนนี้ก็ได้อาจจะแก้ปัญหาต่างๆไปแล้วก็ได้นะฮะเราไม่ได้บอกว่าสินค้ามีปัญหาหรือไม่ดีอะไรแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาใจช่วยในการพัฒนาให้มันดีขึ้นจนมันพอใจแล้วนั่นแหละสุดท้ายเราก็จะใช้มันได้อย่างแฮปปี้นะครับเราเข้าใจว่าทุกคนที่ใช้ออสโมอย่างเช่นออสโมมือถือเนี่ยอย่างเราก็จะสนุกกับการแต่งเติมนั่นนู่นนี่ถ่ายมุมกว้างไม่ได้ก็ไปเอาตัวเลนส์มาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ลิงก์ซื้อนะครับของซูมคาเมร่าอยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับมาเลย